สวัสดีครับช่องสีสุขคลาสสิกครับช่องนี้ที่มีตัวรถสวยๆครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วครับวันนี้อากาศคึมๆครับคึมฟ้าคึมฝนเรามาเจอเจ้าฮีโน่ซีรีส์700ครับคันนี้มากระโทนสีเขียวสีเขียวแล้วก็หน้ากระจังสีดำด้วยครับเนี่ยยังโหดเลยครับคันนี้เขาขนอุปกรณ์แท่นขุดเจาะน้ำมันมานะครับมาด้วยกัน2คันนะครับมาด้วยกันคันนี้เด่นมากๆครับเดี๋ยวเราเข้าไปเจาะกันเลยครับว่ามันสวยงามขนาดไหนนะครับเดินตามผมไปเลยครับนี่ครับดูตัวหัวก่อนตัวหัวก็นี่ครับมากระโทนสีเขียวแล้วก็แลบด้วยลายสติ๊กเกอร์ครับนี่ด้านข้างเขียนว่า RCK ด้วยครับเนี่ยบจก. RCK หาดใหญ่ทานสปอร์ตนี่ครับแล้วก็สติ๊กเกอร์ครับว่า700แล้วก็แรงม้าก็420ครับ420แรงม้าครับคันนี้ถามพี่เขาแล้วพี่เขาบอกเป็นเครื่อง E13C ครับ420แรงม้าเลยตัวนี้นะครับคันนี้นี่แต่งมาได้สวยงามครับสวยงามเพราะว่าทำหน้ากระจังดำหน้ากระดำดำแล้วก็ตากระสีเขียวนะครับสีเขียวแล้วก็มีลายสติ๊กเกอร์นิดหน่อยนะครับจ๋วยจ๋วยจ๋วยเราดูด้านนี้ดีกว่าครับด้านนี้แสงเข้าด้านโน้นจะมืดๆหน่อยนี่ครับนี่ครับเจ้าฮีโน่ซีรีส์700ของเราลายสวยงามมากเลยคันนี้ก็มีหัวกิ้งก่าแล้วก็มีตัวต่อหัวกิ้งก่าด้านหลังมานิดนิดนะครับเนี่ยนะครับเราเข้าไปดูลายสติ๊กเกอร์ด้านข้างกันสวยงามครับ RCK 700นะครับชื่อบริษัทเขาชื่อบริษัทแล้วก็นี่ครับกลุ่มพลังความแรงครับ420แรงม้าสติ๊กเกอร์700นะครับอันนี้สวยงามที่ตัวหัวเนี่ยครับวิ่งเข้ามานี่โดดเด่นเลยนี่ครับทรงนี้หัวเตี้ยครับไม่ใช่หัวสูงนะครับก็พอใส่หัวกิ้งก่าก็จะดูสวยงามไปอีกแบบครับดูแล้วคล้ายๆสเปกออสเตรเลียเลยนะครับตัวนี้ดูหัวสะกอนนะครับนี่ครับตัวลายเขียวดำแดงตรงนี้ก็ทำเป็นตรงบังโคลล้อนี่ก็ทำเป็นสีเขียวนะครับไฟเลี้ยวด้านข้างคันนี้เป็นสีขาวด้วยครับคันนี้สีขาวด้วยไฟด้านข้างสีขาวนะครับเก็บโทนด้วยครับเนี่ยอ๋อสุดยอดเลยหน้ากระจังสีดำนี่ครับสวยๆเลยคันนี้มากับเจ้าวิกเตอร์500ครับอันนี้วิกเตอร์500นะครับมาด้วยกันครับด้านหน้าติดสติ๊กเกอร์ว่าเจเลสสั่งลุยนี่คุ้นๆกันนะครับว่าพอเราเคยรีวิวรถสปาพันไปก็เจเลสสั่งลุยเหมือนกันน่าจะเป็นพวกทีมงานเดียวกันครับทีมงานเดียวกันนะครับเนี่ยทีมงานนี่สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับโอ้โหนี่อันนี้โฉมบ้านเราครับอันนี้โฉมญี่ปุ่นนี่ครับโฉมบ้านเราก็จะเป็นเจ้านี้วิกเตอร์500นะครับอันนี้รถบ้านเราอันนั้นก็จะเป็นรถญี่ปุ่นครับยนต์ญี่ปุ่นสเปคญี่ปุ่นเขาเป็นหัวก็เป็นหัวขนาดความกว้างเนี่ยครับกว้างแล้วก็ใบปัดน้ำฝนก็3บานแบบนี้นะครับบ้านเราก็หัวไม่ได้กว้างเหมือนเขาครับหัวแคบๆก็มีใบปัดน้ำฝน2อันนะครับแต่ดูรวมๆแล้วก็แต่งแล้วก็ดูใหญ่เทียบเท่ากับซีรีส์700เลยนะครับสวยทั้งคู่นะครับสวยๆๆๆนะครับสีสันโดดเด่นจริงๆ
นี่ครับมาเจอพี่คนขับเขาแล้วครับพี่คนขับเขาบอกว่าคันนี้เป็นหัวฮีโน่นะครับเครื่องฮีโน่ E3C แล้วก็คันนี้วางบนชัดซีของตัวนิสสันครับวางได้พอดีเลยคันนี้นะครับคันนี้เครื่องแรงมากๆครับเป็นเครื่อง E13C นะครับ420แรงม้านี่ครับเดี๋ยวพี่เขาก็อาบน้องกับน้ำแล้วก็จอดนอนนิดหน่อยแล้วก็จะได้เดินทางไปใต้กันครับนี่ครับสวยงามจริงๆยังไงก็ฝากเจ้าฮีโน่หัวสีเขียวไว้อีกสักคันนะครับคันนี้เขียวแดงแรงฤทธิ์ครับนะครับซีรีส์700 420ของเรานะครับผมครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับครับวันนี้สวัสดีครับ